ันท่วมนะตอนนี้สังเกตดีๆมีควันขึ้นนะครับควันท่วมอยู่ตอนนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอหม้อแปลงไฟฟ้าย่านสำเพ็งมีควันลอยขึ้นเกรงว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรีบเข้าตรวจสอบจากนั้นไม่กี่นาทีเกิดเสียงระเบิดที่หม้อแปลงหลายครั้งเพลิงลุกไหม้จากหม้อแปลงไปยังสายไฟสายสื่อสารลุกลามไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างรวมถึงอาคารพาณิชย์ใกล้เคียงรวม4หลังความเสียหายกว่า30ล้านบาทกว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บหลายคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานายวิลาศเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าการไฟฟ้านครหลวงขอยอมรับในความผิดพลาดไว้ก่อนส่วนกรณีผู้เสียหายจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอให้เป็นไปตามกฎหมายโดยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าใช้งานมานาน20ปีและเพิ่งมีการตรวจสอบสภาพใช้งานไปเมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งหม้อแปลงแต่ละลูกมีอายุการใช้งาน25ปีพร้อมยืนยันการติดตั้งหม้อแปลงแต่ละจุดเป็นไปตามมาตรฐานคือห่างจากอาคาร60เซนติเมตรสภาพหม้อแปลงคือหม้อแปลงนี้เราใช้หม้อแปลงประเภทนี้โดยประมาณนะอายุประมาณ20อายุที่เคยใช้กันใช้โดยเฉลี่ยประมาณ25ปีแต่ว่าหม้อแปลงลูกนี้ใช้งานมาประมาณ20ปีแล้วเราก็มีการบำรุงรักษามีแผนประจำปีมีการกรองน้ำมันตามมาตรฐานนะครับแล้วมีกระบวนการในการทำงานแล้วก็อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับคือเบื้องต้นเรายังไม่สามารถชี้ชัดได้เพราะเรายังขึ้นไปดูตรงนั้นไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเขาปิดพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าจากแวดล้อมนะฮะส่งภาพอะไรให้เราดูก็เห็นว่ามีควันขึ้นแล้วมีไฟไหม้ไฟไหม้ก็ไอ้หยดน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันหม้อแปลงลงไปโดนสายไฟบ้างลงไปโดนถังแก๊สหรืออะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะต้องไปดูสาเหตุจริงๆว่ามันเกิดอะไรแน่มันเป็นการแฟลชกับสายไฟปกติหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการระเบิดแบบลักษณะนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงระบุถึงกระบวนการแก้ปัญหาเบื้องต้นมี2ส่วนคือปัญหาภายในว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าใครจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดลำดับการดับเพลิงอย่างไรส่วนปัญหาภายนอกการไฟฟ้านครหลวงจะสำรวจหม้อแปลงกว่า400ลูกในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนี้ขึ้นอีกหลังวันเกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญหน่วยงานภายนอก3หน่วยประกอบด้วยการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมหารือแนวทางการประสานงานร่วมกันในประเด็นการเร่งนำสายไฟสายสื่อสารลงดินนายชัชชาติชี้แจงว่าสาเหตุต้นเพลิงของอาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็งน่าจะมาจาก3ส่วนคือ1หม้อแปลงที่มีควัน2สายสื่อสารติดไฟและ3ตัวอาคารมีเชื้อเพลิงเยอะเช่นพลาสติกจึงทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้นนอกจากการประสานการไฟฟ้านครหลวงสำรวจหม้อแปลงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงในกรุงเทพชั้นในที่มีอยู่กว่า400ลูกแล้วขอความร่วมมือประชาชนหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ใดให้แจ้งกทม.หรือผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดำเนินการตรวจสอบส่วนสายสื่อสารต้องเร่งเอาลงดินซึ่งได้นัดหารือกับกสทช.เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนายชัชชาติระบุว่าการนำสายสื่อสารสายไฟลงดินต้องใช้เวลาเพราะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการขณะเดียวกันเตรียมนัดพบกับนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเรื่องนำสายสื่อสารลงดินโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้อาจารย์ธงทองจันทรังสุขประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของงบประมาณการนำสายสื่อสารลงดินซึ่งน่าจะใช้งบประมาณต่ำกว่า 20,000 ล้านตามที่รัฐมนตรี DES เคยระบุไว้เรื่องเร่งด่วนอย่างที่บอกอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องเอาสายลงดินนะตัดสายตายมันเห็นได้ว่าสายที่อยู่เนี่ยจำนวนมากอ่ะมันเป็นสายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นทองแดงอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าตัดสายตายก่อนก็จะช่วยลดภาระละแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะมากด้วยแต่อาศัยความร่วมมือวันนี้ก็เป็นเรื่องที่กสทช.กับการไฟฟ้านครหลวงต้องร่วมกันผมหน่อยแล้วก็ช่วยกันว่าเรียกผู้ประกอบการมาให้คำเส้นตายแต่ตามหลักคือที่ผ่านมาเราตัดเองไม่ได้เพราะถ้าเกิดตัดแล้วเกิดความเสียหายเราจะโดนฟ้องไงเกิดไปตัดสายเป็นที่มีสัญญาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่ผมว่าก่อนที่จะเอาสายลงดินเนี่ยก็คือทำสายตายให้ใ
หลือน้อยอันนั้นเบื้องต้นแล้วพอมีงบมาก็เริ่มมาลงดินแต่ความสายตาให้น้อยเดี๋ยวเชื่อความลกลงลังมันจะหายไปเยอะถูกไหมไอ้ความเสี่ยงเรื่องจากภัยก็จะหายไปเยอะแล้วเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าส่วนการดำเนินการเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมแผนการนำสายไฟลงดินร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินระยะทาง 236.1 กิโลเมตรดำเนินการแล้วเสร็จ62กิโลเมตรอยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยมีหลักเกณฑ์เลือกพื้นที่โครงการประกอบด้วยแนวถนนสายหลักแนวรถไฟฟ้าย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญและตามนโยบายของหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่รูปแบบการก่อสร้างประกอบด้วยวิธีการดันท่อใช้สำหรับการก่อสร้างสำหรับวางบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าบนถนนจราจรวิธีการดึงท่อใช้สำหรับการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าจากบ่อพักไปยังจุดจ่ายไฟต่างๆวิธีการขุดเปิดสำหรับการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าบนทางเท้าเมื่อปลายปีที่ผ่านมารัสเซลโครนักแสดงหนุ่มฮอลลีวูดชื่อดังระดับโลกมากรุงเทพมหานครพร้อมโพสต์ภาพสายไฟที่ยุ่งเหยิงในซอยเพชรบุรี31เขียนแคปชั่นว่า Bangkok Dreaming การแชร์ภาพเมืองไทยให้คนทั้งโลกได้ดูกลายเป็นภาพ Amazing Thailand สุดแปลกตาของชาวต่างชาติหลังจากนั้นรัสเซลโครได้โพสต์ถึงประเทศไทยอีกครั้งหลังทราบข่าวจากทวิตเตอร์ซึ่งแปลได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินหลังรัสเซลโครโพสต์ภาพเกี่ยวกับกรุงเทพซึ่งนักแสดงหนุ่มได้รีทวิตพร้อมแคปชั่นว่าเป็นข่าวที่วิเศษมากการโพสต์ภาพของรัสเซลโครครั้งนั้นสายไฟสายสื่อสารภายในซอยเพชรบุรี31ถูกทยอยตัดเส้นที่ไม่ได้ใช้งานออกไปประชาชนในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลโครงการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินเริ่มดำเนินการแล้วเกือบทั่วประเทศโดยในกรุงเทพมหานครเริ่มแผนมาตั้งแต่ปี2527หรือ37ปีที่แล้วภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือการไฟฟ้านครหลวงช่วงแรกระหว่างปี2527ถึง2557ระยะทาง 88.3 กิโลเมตรโดยข้อมูลเมื่อปี2557หรือครบรอบ30ปีของโครงการการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินพบว่าการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการแล้วเสร็จ6โครงการรวม35กิโลเมตรจากแผน 88.3 กิโลเมตรส่วนแผนที่2ดำเนินการตามโครงการรองรับมหานครอาเซียนนำสายไฟลงดินรวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตรครม.เห็นชอบเมื่อเดือนกันยายน2558ล่าสุดเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานนำสายไฟลงดินครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งปรับเพิ่มระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตรระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี2527ถึง2567รวม8แผนดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กิโลเมตรประกอบด้วยโครงการถนนสีลมปทุมวันและจิตรลดา 16.2 กิโลเมตรโครงการพหลโยธินพญาไทและสุขุมวิท 24.4 กิโลเมตรและโครงการปทุมวันจิตรลดาพญาไทบางส่วนของโครงการนนทรี8กิโลเมตรโดยยังมีแผนงานและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกรวมระยะทาง 187.5 กิโลเมตรซึ่งจะครบระยะเวลาภายในปี2567นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ